ิดสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่กันเกินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระ เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่23ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม6ค่ำเดือน11ตั้งอนุโมทนากับสมศรีและคนอื่นๆอีก695คนออนไลน์มารอรับฟังอยู่ แล้วก็ขอต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพซึ่งพระธรรมกิตติเมธีก็ยังอยู่วันนี้เป็นวันสำคัญวันที่23ตุลาคมนี้เป็นวันสำคัญมากๆสำคัญอย่างไรก็สำคัญที่เป็นวันน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งวันนี้ก็ส่วนไม่น้อยนะได้ไปแสดงความเคารพณอนุสรณ์สถานณจังหวัดของตนของตนในกรุงเทพก็ทำใหญ่ก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุธิดาก็เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเราก็คงได้ติดตามดูตามชมกันไปแล้วข่าวในพระราชสำนักก็ออกตลอดท
ีวีทุกช่องก็ว่ากันไปเผยแพร่ภาพกันไปแล้วช่องที่เป็นช่องข่าวนะส่วนช่องธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้ออกข่าวถามว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้านั้นทรงมีความสำคัญอย่างไรที่สำคัญที่ชาวไทยและชาวโลกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์เริ่มจากการเลิกทาสนับจากการเลิกทาสนะทาสนี่ในสมัยนั้นก็มีทาสสินไทยมีทาสในเรือนเบี้ยมีทาสมรดกมีทาสให้มีทาสทันโทษและทาสที่ช่วยไว้จากความอดอยากแล้วก็ทาสเฉลยก็มีอยู่7ทาสด้วยกันนะก็ทรงใช้เวลานานพอสมควรค่อยๆดำเนินไปท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทาสได้ก็อย่างหนึ่งก็เมื่อประกาศให้แล้วก็ถ้าหาเงินมาไถ่ถอนตนเองก็ได้การบวชที่ต้องได้รับการยินยอมจากทาสก็ได้การหลบหนีจากการเป็นเชลยในสงครามก็ได้การแต่งงานกับชนชั้นสูงกว่าก็ได้การแจ้งความนายจ้างว่าเป็นกบฏและตรวจสอบว่าเป็นจริงก็ได้การประกาศจากรัชกาลที่5ให้มีการเลิกทาสในรวมก็แล้วนี่นะพ้นจากธาตุหลุดพ้นจากธาตุด้วย6วิธีทีนี้สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าพระองค์นั้นได้พระนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเพราะอะไรเพราะทรงเลิกธาตุเมื่อพ.ศ.2448ได้เด็ดขาดแต่เริ่มมาก่อนนานนะนะกว่าจะสำเร็จมา2448นี่ก็ทำสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาของพระองค์พระองค์ทรงปฏิรูประเบียบบริหารราชการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาให้รับผิดชอบแต่ละด้านแต่ละด้านไปทรงจัดการเรื่องการศึกษาเริ่มจากโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีหมายประกาศชักชวนให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนภาษาไทยแล้วก็ปี2440ถึง2441ถึง2445เนี่ย2441ถึง2445นี่ทรงโปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอเนี่ยเป็นแม่งานการจัดการศึกษาในหัวเมืองแล้วก็ในช่วง2441ถึง2445เนี่ยเป็นเวลา5ปีเนี่ยเกิดมีโรงเรียนขึ้นตั้ง 5,000 กว่าโรงเรียนนั่นคือเรื่องสำคัญทำให้กุลบุตรกุลธิดาที่แรกก็กุลบุตรก่อนนะ
ต่อมาก็กุลธิดาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยยังไม่เป็นการบังคับแต่เชิญชวนในที่สุดก็ได้รับความนิยมจนกระทั่งว่ามาเดี๋ยวนี้นี่การศึกษาเล่าเรียนต้องใช้จ่ายไม่น้อยแต่ก็พ่อแม่ก็พยายามให้ลูกได้เข้าเรียนต้องพัฒนาเรื่องการสารทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อรวบรวมศาลต่างๆให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกันไม่รู้เขามีศาลอะไรบ้างในสมัยนั้นแต่ว่ามารวมขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาก็คงหลายศาลเหมือนกันนะแต่ละฝ่ายก็ว่ากันไปทรงพัฒนาเรื่องการคมนาคมโปรดเกล้าให้ขยายถนนบำรุงเมืองสร้างถนนเยาวราชถนนราชดำเนินในราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนบูรพาถนนอุณากันเป็นต้นนอกจากนี้ก็ตอนนั้นยังแยกกันนะต้องนำรถไฟมาใช้เริ่มรถไฟขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็ในรัชกาลที่5เรื่องการปกครองก็ทรงสร้างให้มีการสุขาภิบาลขึ้นการสุขาภิบาลเนี่ยทรงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดูแลจะตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งเช่นสิริราชพยาบาลโรงพยาบาลบางรักโรงพยาบาลโรคจิตและโรงเลี้ยงเด็กมีมาตั้งแต่นอนนะพระองค์ทรงเห็นมาแล้วทำมาแล้วก็ก่อกำเนิดเกิดมาถึงปัจจุบันต้องดูแลรักษาแผ่นดินประเทศไทยไว้อย่างสุดพระปัญญาสามารถเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ฝรั่งล่าอาณานิคมรอบบ้านผ่านเมืองเราทุกทิศก็ตกเป็นเมืองขึ้นตะวันตกกันแต่ด้วยพระปรีชาสามารถพิเศษจริงๆตะวันตกไม่สามารถที่จะมายึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นเขาได้แต่สมัยนั้นก็เป็นสยามประเทศนะเรายืนหยัดมาได้เป็นอิสระเป็นเสรีภาพเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพตลอดกาลเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศหลายประเทศเพื่อดูแบบอย่างการปกครองและการนำมาแก้ไขดัดแปลงใช้ในประเทศของเราส่งมุ่งไปนะการพระศาสนาทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกโดยแท้จริงในด้านพระพุทธศาสนาจะทรงทำอะไรบ้างสร้างวัดสร้างวาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำพระองค์ประจำรัชกาลแล้วก็วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก็เป็นอีกวัดหนึ่งในยุคสมัยของพระองค์ที่สง่างามเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวโลกเดี๋ยวนี้
ต้องจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นอักษรไทยขึ้นแล้วก็ส่งมอบไปยังวัดวาอารามและห้องสมุดในประเทศไทยและส่งไปยังต่างประเทศเข้าห้องสมุดบ้างเข้าไปอะไรบ้างเนี่ยก็เท่าที่ทราบว่าทราบนั้นก็ตั้ง200ชุดชุดละ45เล่มนี่200ชุดส่งไปต่างประเทศเล่มพระไตรปิฎกก็เล่มใหญ่นะแต่ตอนนั้นยังไม่แปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีไทยแล้วก็สำคัญที่สุดสำคัญทรงตั้งทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมหามกุฏทรงสร้างอุทิศถวายพระบรมชนกนาถรัชกาลที่4ส่วนมหาจุฬาก็สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระองค์เองมหามกุฏอยู่วัดบวรนิเวศวิหารมหาจุฬาก็อยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตซึ่งตอนนี้ก็แพร่กระจายไปให้กุลบุตรกุลธิดาได้ศึกษากันทั่วประเทศเพราะมีวิทยาเขตแผ่ไปทั่วการศึกษาและแม้กระทั่งเรื่องการจะตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นก็เป็นสถานศึกษาทั้งภาษาไทยทั้งของวัฒนธรรมต่างชาติเมื่อพ.ศ. 2436นะตั้งขึ้นมาแล้วก็ก่อกำเนิดเกิดกายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นจนมากระทั่งมาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยได้สร้างประโยชน์มากมายช่วยชาติบ้านเมืองพัฒนาทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์มากมายมหาศาลทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยอย่างมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยมีนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์มากกว่าเป็นพระภิกษุสามเณรนะอาตมาไม่ทราบตัวเลขเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดว่าเราเดาเอาว่ามหามกุฏนั้นจะมีนักศึกษาคฤหัสถ์ประมาณ 60-70% แหละที่เป็นคฤหัสถ์ส่วนพระก็ประมาณสัก30ไม่เกิน 40% ก็เรียกว่าได้แบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐของมหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วก็คนที่เขาชอบที่จะศึกษาเล่าเรียนที่มีศาสนาด้วยส่วนว่าเขาชอบทางอื่นก็ไปทางอื่นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการวรรณคดีด้านวรรณคดีก็ต้องเป็นนักประพันธ์แล้วก็มีความชำนาญทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรองเช่นเรื่องไกลบ้านลิลิตนิทราชาคริตเงาะป่าราชพิธี12เดือนเป็นต้นนะนี่ก็คือเรื่องของ
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถที่จะหาศึกษาได้นะสามารถหาศึกษาได้เยอะในเรื่องประวัติของพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชยังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แต่ครองขวนขวายแสวงหาประสบการณ์ความรู้ได้ผลทําให้ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้มาถึงปัจจุบันแล้วก็เจริญก้าวหน้าก็ไม่ด้อยไปกว่าใครหรอกนะคนที่คิดว่าด้อยก็ด้อยจะให้เหมือนประเทศที่เจริญสุดๆเนี่ยจะไปเจอประเทศที่เจริญสุดๆนั้นเขาเจริญสุดๆแต่เขาขนเอาทรัพยากรของชาติอื่นไปสุดๆเหมือนกันอย่างอินเดียอย่างอะไรเนี่ยพม่าเนี่ยเขาขนเอาทรัพยากรไปเยอะเลยบ้านเราก็เอาเหมือนกันแหละแต่เอานั้นก็มีแลกเปลี่ยนบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเรียกว่าทักขิไนยบุคคลเหมือนกันนะควรจะทำทักษิณาอุทิศถวายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องวันสำคัญวันนี้น้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านวัดราชาธิวาสวิหารก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณบูรณะปฏิสังขรณ์ก็รับประมาณว่าพ.ศ. 2450เป็นต้นมาจนสิ้นรัชกาลทรงสร้างพระอุโบสถสร้างศาลาการประเรียนที่สำคัญนะและจัดรูปแบบถนนหนทางในวัดปรับปรุงอะไรต่างๆได้เป็นวางมาตรฐานไว้ทำให้วัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาก็มีชื่อเสียงนะทรงหล่อพระสัมพุทธพันนีจำลองไว้นะพระสัมพุทธพันนีนั้นพระประจำพระองค์รัชกาลที่4สมัยที่ผนวดก็ประทับอยู่ที่นี่ก็พระองค์ทรงบูชาแต่เมื่อพระองค์เสด็จไปประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็อัญเชิญพระพุทธปฏิมาที่บูชาประจำไปด้วยไม่ใช่พระองค์อัญเชิญไปนะเมื่อไปนวลแล้วก็ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงหล่อทรงให้ช่างหล่อให้เหมือนเป๊ะเลยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีพิธีสมโภชนะพระสัมพุทธพันธ์นี่เพราะตอนนี้ก้าไหลทองใหม่ได้รับทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการเป็นต้นทุนแล้วก็มีวัดสมทบบ้างญาติโยมสมทบบ้างก็ทำให้สวยงามอารามตายิ่งตอนนี้นี่ใครไปกราบไปไหว้พระสัมพุทธพันนีในพระอุโบสถนี่จะเห็นว่าเปล่งปลั่งสวยงามรวมทั้งทำฉัตรใหม่ด้วยทุกอย่างต้องขอพระบรมราชานุญาตต้องนำกราบบังคมทูล
ขอพระบรมราชาอนุญาตถึงจะได้ถึงจะทำได้รวมทั้งเสาหินอ่อนที่รองรับองค์สองตัวหน้าโบสถ์นะก็ได้ทำได้ทำไปในคราวเดียวกันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ในช่วงกฐินวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยที่ผู้แทนพระองค์เสด็จมาก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เนี่ยเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานผ้าพระกฐินเวลา15นาฬิกานะอันนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญทั้งหลายด้วยนะไปเฝ้ารับเสด็จกันจะเฝ้ารับเสด็จถวายพระพรหรือจะเฝ้ารับเสด็จเข้ารับของที่ระลึกอันนี้ก็ติดต่อทางวัดไปได้นะเข้ารับของที่ระลึกก็มีโควต้าจำกัดนะมีโควต้าจำกัด ถ้าครบแล้วก็คือครบแต่ตอนนี้อาตมาเองก็ยังไม่ทราบว่ามีผู้จองมาแล้วกี่ท่านกี่คนครบแล้วยังพรุ่งนี้ก็คงจะหาข้อมูลได้นะวันนี้นี่ไปภาคเช้าก็มีศาสนกิจสองงานพอไปภาคบ่ายก็บ่ายสามโมงก็ออกรถไปพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าดังที่กล่าวแล้วกลับมาถึงวัดก็ทุ่มหนึ่งพอดีออกไปบ่ายสามโมงนะกลับถึงวัดทุ่มหนึ่งพอดีก็ดีฝนไม่ตกวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกถ้าฝนตกทุ่มหนึ่งไม่ถึงวัดหรอกก็ขอเชิญชวนนะท่านสาธุชนทั้งหลายกฐินนี่ คิดว่าบ่ายสามโมงวันนั้นฝนไม่น่าจะตกนะถ้าฝนตกก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันแหละนะแต่เตรียมเต็นท์ไว้บ้างเตรียมเต็นท์ไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็เข้าสู่เรื่องข้อธรรมะบ้างธรรมะในพระสูตรวันนี้ก็มาถึงอัคคิสูตรที่1และที่2ข้อ43ถึง44 2ข้อนะข้อ43นี่ว่าสั้นๆเพียงแค่บอกว่าอัคคิคืออะไรพระพุทธองค์ทรงแสดงไฟ7กองไฟ7กองคืออะไรคือ1ไฟราคะ2คือไฟโทสะ3คือไฟโมหะ4คือไฟอาหุไนยะบุคคล5ไฟคือกหบดี6ไฟคือทักขิไนยะบุคคลแล้วก็7ไฟเกิดแต่ไม้เกิดแต่เชื้อเพลิงอ่ะนะนี่ทรงแสดงไว้เท่านี้แหละแล้วก็ไฟ7กองนี้แลแล้วก็จบเท่านั้นแต่พระสูตรที่2นี่พระสูตรที่2นี่ยาว
็เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ปรารภว่าพระพุทธองค์ทรงสนทนากับพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านชื่ออุคคตะสรีระพราหมณ์ดูชื่อแล้วก็คงจะหมายความว่าพราหมณ์นี้ท่านมีสรีระสูงโปร่งคงสูงใหญ่นะเป็นนายบ้านแหละแต่ท่านพราหมณ์นี้ท่านเตรียมบูชายัญก็ธรรมดาของพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่นายโตพ่อบ้านพ่อเมืองต้องมีพิธีบูชายัญกันทีนี้ในการบูชายัญของพราหมณ์นี่ในสมัยนั้นนะต้องใช้คอผู้500ลูกคอผู้500ลูกคอเมีย500แพะ500แกะ500กี่ชีวิต 2,500 ชีวิต 2,500 ชีวิตนี่ก็คือจะถูกผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญการบูชายัญของเขาก็คือการต้องฆ่าสัตว์ทั้ง500ทั้ง 2,500 เนี่ยเลือดคงจะนองปฐพีนะเราเคยได้ยินที่เนปาลนะตอนนั้นเมื่อไม่นานมาเท่าไรนักเนี่ยที่พราหมณ์เขาบูชายัญวัวควายเนี่ยตั้ง900ตัวนะใหญ่มากกว่านี้อีกนะทั้ง 2,500 นั้นถูกนำเข้าผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญแต่ว่าท่านอุคคตะสรีระพราหมณ์นี่ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เชตวันแล้วก็คงจะไปแสดงความภาคภูมิใจนะว่าทำพิธีใหญ่จะเอากันอย่างนี้แหละแต่พระพุทธองค์สดับตรับฟังแล้วเป็นอย่างไรนะเมื่อเขากราบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ได้ทราบมาว่าการกอกไฟการปักหลักบูชายัญมีผลมากมีอานิสงส์มากจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสเลยว่าพระท่านพราหมณ์แม้เราก็ฟังมาว่าการกอกไฟการปักหลักบูชายัญมีผลมากมีอานิสงส์มากว่าไปถึงครั้งที่2ครั้งที่3อุคคตะสรีระพราหมณ์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาอย่างนี้ว่าการกอกไฟการปักหลักบูชายัญก็มีผลมากมีอานิสงส์มากก็รู้มาอย่างนี้แหละพระพุทธองค์ตรัสตามที่พราหมณ์ว่าก่อนแล้วต่อมาตรัสว่าเราก็ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ยินมาแต่พระองค์ยังไม่ค้านนะยังไม่คัดค้านพอถึงเวลาคัดค้านพระองค์ก็ให้ไอ้พราหมณ์พูดเด็ดภาคภูมิใจเสร็จก่อนพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์บุคคลเมื่อกอกไฟปักหลักบูชายัญในการบูชายัญเบื้องต้นย่อมเงื้อสัตตรา3ชนิดอันเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากสัตตรา3ชนิดคือสัตตราทางกายสัตตราทางวาจาสัตตราทางใจพราหมณ์
บุคคลเมื่อกอกไฟปักหลักบูชายัญในการบูชายัญเบื้องต้นทีเดียวนั้นย่อมเกิดความคิดว่าต้องฆ่าโคผู้เท่านี้ลูกโคผู้เท่านี้ลูกโคเมียเท่านี้แพะเท่านี้แกะเท่านี้บูชายัญเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำบาปคิดว่าจะทำกุศลแต่ทำอกุศลคิดว่าจะแสวงหาทางสุคติแต่กลับแสวงหาทางทุกขติพราหมณ์บุคคลเมื่อกอกไฟปักหลักบูชายัญในการบูชายัญเบื้องต้นทีเดียวย่อมเงื้อสัตราทางใจข้อที่หนึ่งนี้เมื่ออกุศลซึ่งเมื่อเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลแล้วท่านคิดว่าอย่างไรล่ะพราหมณ์ก็นั่งงงสิทีนี้ทีแรกก็เห็นคล้อยตามกันแต่พอพระองค์แสดงให้ฟังก็เป็นงงเลยพองงไปไม่ถูกไปไม่ถูกพระพุทธองค์ก็แสดงต่อทีนี้ไฟสามกองสำคัญที่สร้างความหายนะให้สัตว์โลกนี่คือไฟอะไรล่ะก็ราคคิไฟคือราคะทาโทสักคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะเนี่ยพรามทั้งสามนี้เนี่ยไฟนี้เนี่ยต้องละนะต้องละต้องเว้นไม่พึงส่องเสพเพราะบุคคลมีราคะจัดกำหนัดแล้วก็ถูกราคะครอบงำย่ำยีแล้วย่อมประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วเมื่อตายไปก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกจึงควรละควรเว้นไม่ควรเสพไฟคือราคะโทสะโมหะนี้นี่พระพุทธองค์เทศเจนพราหมณ์พูดไม่ออกเลยทีนี้พอพูดไม่ออกก็นั่งฟังต่อฟังต่อไปต่อไปจนกระทั่งว่าพระพุทธองค์แสดงธรรมไปยาวไปจนแสดงไปถึงไฟเจ็ดกองทีนี้เมื่อกี้ไฟสามกองที่ไร้กาศนะเมื่อทรงแสดงว่าอย่างนั้นไปแล้วก็ทรงว่าถึงไฟเจ็ดกองนะคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะและทรงแสดงว่าไฟคืออาหุไนยบุคคลไฟคือกหบดีไฟคือทักขิไนยบุคคลแล้วก็ไฟธรรมชาติอันนี้ต้องดูพระพุทธองค์บอกต้องดูอาหุไนยบุคคลนั่นคือต้องบูชาต้องบูชาโดยการต้อนรับขับสู้ของกำนับอย่างดีไฟคือคฤหบดีก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาใจไม้ใส่ระกรรมคฤหบดีที่ดีนะเขาแบ่งปันน้ำใจเยอะเลยแล้วก็ไฟคือทักขิไนยบุคคลไฟทักขิไนยบุคคลคือใครอ่ะก็คือพระอรหันตขีณาสพสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตขีณาสพสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนมาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงคุณถึงมารดาบิดา
อันนี้เรียกว่าทักขิเนยยะบุคคลท่านเหล่านี้นี่ท่านเป็นบุพการีชนทำคุณประโยชน์ให้แก่เราไปก่อนเราก็สามารถที่จะตอบแทนคุณท่านได้เพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สำคัญก็ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมไปพราหมณ์เกิดจิตเลื่อมใสขึ้นมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอย่างนี้อุคคตะสรีระพราหมณ์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตคำสอนของพระองค์นี่แจ่มแจ้งเหลือเกินชัดเจนเหลือเกินขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระสิงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้จะปล่อยคอผู้500ลูกคอผู้500คอตัวลูกคอตัวเมีย500แพะ500แกะ500ให้ชีวิตสัตว์เหล่านั้นพวกมันจะได้พากันไปกินหญ้าอันเขียวสดดื่มน้ำเย็นสะอาดและรับลมอันเย็นสดชื่นพราหมณ์แสดงตัวเป็นอุบาสกเลยจบคำว่าอุบาสกก็คือพูดถึงพระรัตนตรัยนะนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของเรื่องพราหมณ์ก็คงจะเริ่มใสนะแต่เมื่อก่อนจากนั้นเริ่มใสพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ประกาศตนนับถือเมื่อได้ฟังเทศกันนี้ก็ประกาศตนนับถือเลยแสดงตนเป็นอุบาสกเลยขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่เคารพนบนอบบูชาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาฟังธรรมะก็ฟังให้ดีนะพอฟังเข้าใจแล้วมันได้แต่มองที่พราหมณ์นี่นะมองที่พราหมณ์นี่แกก็คงจะมีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมอบรมมาแต่ปางก่อนนะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชุมชนนะร่ำรวยด้วยคือถ้าไม่ร่ำรวยก็จะเอาสัตว์ตั้ง 2,500 ตัวมาฆ่าบูชายัญเป็นไปไม่ได้ต้องมีทรัพย์มากพอที่จะดำเนินการได้แต่พอมาถึงตรงนี้ก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเลยยอมตนเป็นอุบาสกเลยก็จะเห็นว่าการสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเอายกเอาเหตุการณ์ที่มันเป็นปัจจุบันมาสอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เวลาพระจะเทศน์นี่ยกปัจจุบันมาสอนมันยากนะพูดไปฝ่ายหนึ่งเขาหาว่าไปยกยอปอปั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ถูกใจเจ้าภาพก็เดี๋ยวพระก็โดนอย่างนั้นอย่างนี้พระพูดต้องพูดไปเรื่องกลางๆอย่างเดียวพอพูดกลางๆคนฟังไม่รู้เรื่องอีกทำยังไงดีอะโยมลองคิดดูจะไปยกยอปอปั้นเจ้าภาพก็ไม่ได้จะไปตำหนิเจ้าภาพก็ไม่ได้ต้องพูดกลางๆ
เหมือนกับเทศที่กรุงเทพจะไปต้องไปเอาเรื่องที่อื่นมาพูดไม่ใช่เอาเรื่องในกรุงเทพพูดถ้าร่วงเอาเรื่องกรุงเทพพูดเดี๋ยวเป็นเรื่องไปกระแทกคนนั้นไปกระทันคนนี้ก็ลำบากนะไม่ยอมรับความจริงกันเนี่ยอย่างพราหมณ์นี่ท่านยอมรับความจริงว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันต้องฆ่านะฆ่าเนี่ยมันเป็นบาปพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงๆเลยสัตตาคือกายสัตตาคือวาจาสัตตาคือใจเนี่ยก็ไปฆ่าเขามันก็เป็นบาปนะเพราะฉะนั้นก็เอากันว่าเราผู้ฟังโยมที่ฟังอยู่ก็ตั้งใจฟังพระเทศอะไรก็ตั้งใจฟังไปอย่าไปมุ่งแต่จะจับผิดแต่มุ่งแต่ว่าจับสาระในการเทศน์นะท่านเทศเรื่องอะไรก็ว่าไปได้สิ่งที่ดีงามมาก็ดีก็ขอฝากท่านสาธุชนทั้งหลายไว้นะตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีจากการฟังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะก็ในเนื้อหาสาระวันนี้ก็คงจะว่าไว้เท่านี้นะส่วนเวลาต่อไปนี้ก็จะลองแจ้งอ่านดูว่ามีใครเข้ามาติดตามชมทางเฟซบ้างนะก็มีมณีแสงจันทร์สาธุมาจากอินเดียนนพุทธกยาน น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิลาศมาจากนครศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็มาจากทุ่งใหญ่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกราบแล้วก็เล็กวังบุรพานกโกนแก้วสุขสาธุนะบอกว่ากราบสาธุครับส่วนหนูปานนั่นก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเกลือเกียรติเก่งก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับเคารพแล้วแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้พวกด้วยก็ก็เฟซก็เซฟไว้ให้30วันนะต้าวรทัศน์สาธุแปะนันทิการน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับไม่รู้กฐินแล้วยังเนี่ยวัชรินโอภาโสรามรสสาธุครับมานี่ก็ไม่รู้กฐินแล้วยังเจเจบุมาพิษณุโลกบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุคุณครูมันกันละในคุณครูจารุวันเจเจบุมาเนี่ยจารุวันบุญมาแปะนันทิการสาธุประสานเรืองดิษฐ์โอสาธุนะนครศรีกิมอินบุญแท่นก็สาธุนี่เขาแก่เนี้ยอวยขวางบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะประสานเรืองดิษบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุขนับขนับตัวคอควายตัวคอควายมารอเรือไม่มานอหนูมาแท้ก็เลยเป็นคณับสาธุนะวรนันท์ขาวสีอนุโมทนาบุญด้วยร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาเรียบร้อยแล้วนะสาธุสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุหวังงั้นอ้าวสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์งานไปถึงไหนแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังพีรนันท์นิลวันโอ้พีรนันท์อดีตพระครูปลัดนะคุณครูปัจจุบันเป็นคุณครู
สุรชัยเพราพันบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรพีระนันบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับผมเอาสาธุลีลาวดีดอกสร้อยสาธุกิตติทัศน์ภูริวัฒน์สาธุโอ้ลีลาวดีบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุแล้วกิตติทัศน์เราว่าไงบ้างกิตติทัศน์ยังไม่บอกนะจันเพ็ญพรหมงามสาธุจันเพ็ญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะสาธุทองใสราชโคตรทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุ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 วีโรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทนาด้วยครับสาธุแล้วก็นายจริงใจบอกว่ากราบสาธุครับแชร์แล้วครับนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทุกท่านเนี่ยนะเชิญแชร์ได้เลยวัชรินโอภาโสรามรถบอกพระวัดพระอานนท์แล้วครับเจ้าคุณอาจารย์วัดพระนุแลนี่หมายความว่ารับกฐินแล้วนะดีแล้วเสร็จเป็นเรื่องเสร็จราวไปสุนันทาเกศรก็สาธุพระครูสุนทรศิลคุณก็บอกว่าทอดพรุ่งนี้เนี่ยหมายถึงกฐินนะพรุ่งนี้24สุนันทาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะปากน้ำปราณบุรีเสียงชัดเจนเจ้าค่ะเอาไปทำอะไรอยู่โน้นน่ะสฤทธิ์พงศ์บอกยังแก้ไขไม่เสร็จครับว่างั้นอ้าวไม่เสร็จก็เวลาหมดพอดีนะเอาและรีบแก้ให้เสร็จคนดีชอบแก้ไขคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวหลวงพ่อสำเนียงว่าอย่างนั้นนะคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบติ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตินะเราแก้ไขนะเดี๋ยวก็เสร็จเอาละวันนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านเจริญพรสวัสดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้